สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับน้าหนวดสายฟิชชิ่งกับคลิปภาคสนามนะครับแน่นอนว่าคลิปภาคสนามก็ต้องเป็นการทดสอบนะครับอุปกรณ์ตกปลา1รายการแน่นอนวันนี้อยู่กันกับเจ้ารอก DC Air นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ลูกนะครับจากทางค่าย BPO นั่นเองนะครับตัวนี้รหัสของเขา AR100ไปทดสอบกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปลุยวันนี้เราอยู่กันที่บึงหนองนาซานะครับวันนี้ทดสอบนี่เลย DC Air AR100 นะครับที่หลายๆคนขอมาให้นายหนวดหยิบจับมารีวิวสักหน่อยนะครับเบื้องต้นนะครับการจับถือนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นล็อกหมุนขวานะครับโดยปกตินายหนวดจะใช้ล็อกหมุนซ้ายแต่ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับประกอบกับตัวคันเบ็ดนะครับแล้วก็ตัวสายมาเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่ใช้งานในวันนี้นะครับก็เป็นคันเบ็ดนะครับเวท 4/12 นะครับแล้วก็สาย PE1 นะครับเลือกใช้สายหน้า30ปอนด์นะครับส่วนตัวเหยื่อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทดสอบกับเหยื่อประเภทไหนบ้างนี่คือหน้าตาของเจ้า DC Air AR100 ประกบกับตัวคันเบ็ดเรียบร้อยครับและสำหรับตัวเหยื่อที่เราจะนำมาทดสอบกันในวันนี้นะครับก็เลือกมาเป็น3ประเภทนี้แล้วกันนะครับก็เป็นกบยางตัวนี้เลือกเป็น Fishing Easy Gen 2 FGS Plus นะครับแล้วก็กบทราย T-Rex นะครับจากค่ายบอลลัวนะครับแล้วก็มีหนอนยางหางเดี่ยวนะครับค่ายไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับกับแล้วก็ใส่ตะกั่วแล้วกันนะครับทดสอบกับเหยื่อ3ประเภทนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า DC Air ในวันนี้ครับทดสอบเหยื่อตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้คือกบยาง Fishing Easy Gen 2 FGS Plus นั่นเองทดสอบกับเจ้า DC Air นะครับ AR100 นั่นเองนะครับปรับคอนสปูลนะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับหน่วงนะหนวดก็เลือกที่มันสามารถตีและออกแรงได้เต็มที่นั่นก็คือนะหนวดเลือกที่เบอร์6นะครับไปลุยนะลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่เรื่องของการปรับจูนรอกนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำความเข้าใจนะครับกับอุปกรณ์ที่เรามีกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะหวดจริงเนี่ยนันหนวดก็ทดลองดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยระดับของหน่วงเนี่ยที่มันควรจะเป็นเนี่ยแล้วมันตีได้สนุกเนี่ยนะครับตีแบบหวดแบบนี้ใส่ร้อยใส่ร้อยเลยเนี่ยนะครับมันควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเลือกเบอร์6นั่นแหละนะครับอุ้ยมีปลาเว้ยปลาแล้วนะเฮ้ยโอ้โหวันนี้มีลุ้นวันนี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นผิดคิวนะผิดคิวอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้มาตกปลานะครับแต่ว่ามาทดสอบอุปกรณ์เฉยๆนะครับมีลุ้นนะครับเดี๋ยวรอดูก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะสำหรับตัวนั้นหนวดเองนะครับสำหรับเจ้า DC Air นะก็มีความรู้สึกแปลกๆบ้างบริเวณแป้นกดฟีดสปูลที่มันอาจจะรู้สึกแน่นบ้างไม่แน่นบ้างนะครับเวลาเรากดนะมันรู้สึกแบบเหวอๆบ้างบางครั้งนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าทุกคนเป็นเหมือนนันหนวดหรือเปล่าแต่สำหรับตัวนันหนวดเองเนี่ยก็มีประเด็นตัวนี้อยู่ที่ก่อนที่จะกดอัดคลิปนะครับมันก็มีอยู่บ้างเหวอๆอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับถือว่าเนี่ยทุกไม้นะครับหวดเต็มจัดเต็มหมดเลยนะครับก็พยายามปรับจูนที่มันทำให้เราเนี่ยสนุกสนานกับการส่งเหยื่อให้แอคชั่นได้ออกมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัวคันเบ็ดนะครับและอุปกรณ์ที่เราเซตมานั่นเองนะครับเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนเนี่ยชอบในการที่จะตีเหยื่อให้ไกลๆนะครับหวดแรงๆนะครับอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องของการตีไกลไม่ไกลเนี่ยก็อาจจะต้องควบรวมไปในเรื่องของน้ำหนักเหยื่อด้วยนะครับเหยื่อน้ำหนักประมาณขนาดนี้นะครับอย่างกบยางอย่างเงี้ยตีไปเถอะนะครับ30เมตร35เมตรนี่ก็หลูแล้วนะครับเนี่ยหวดกันไปนะครับอัดกันไปเต็มๆนะครับในลักษณะแบบนี้เลยถือว่าก็คุ้มค่าคุ้มราคานะพูดแบบนี้ดีกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ในเรื่องของการคุมฟู่เนี่ยเบอร์ของหน่วงแม่เหล็กที่สำหรับคุมฟู่เนี่ยก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะนี่เบอร์6เองนะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะที่จะสามารถจัดการกับระบบหน่วงของน้ำหนักเหยื่อแต่ละระดับได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดการทดสอบนะครับเจ้ารอก DC Air นะครับแบรนด์ลูกจากค่าย BPO นะกับเจ้ากบยาง Fishing Easy นะครับ Gen 2 FGS Plus นะครับเมื่อสักครู่นี้มีช็อตปลากัดด้วยนะแต่ว่ามันกัดหรือมันตกใจวะ มันน่าจะตกใจ Gen 2หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ขออีกสักหนึ่งไม้นะครับสำหรับกบยางในการทดสอบนะครับนะครับหลายๆคนถามว่านันหนวดแล้วลอกหมุนขวานันหนวดใช้ได้เหรอใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะก็ถามว่าฝึกไหมไม่ได้ฝึกมันก็
ตกปลาเป็นไปโดยตามธรรมชาตินะครับโอเคนะครับนี่คือผลการทดสอบนะครับสำหรับเจ้ากบยาง Fishing Easy Gen 2นะครับกับเจ้ารอก DCR AR 100ครับเรามาต่อกันที่เหยื่อตัวที่2นะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้ากบสายนะครับ T-Rex จากค่ายบอลลัวนะครับตัวนี้ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ข้อเสียของกบสายกบอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผู้ยางแล้วก็ลักษณะของการต้านลมมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังใช้หน่วงเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ปรับคอนสปูลเหมือนเดิมนะครับตีไปนี่อย่างนี้นะยังไหลลื่นเหมือนเดิมแจ่มแมวเหมือนเดิมนะครับไอ้กบสายเนี่ยบางทีอาจจะมีผิดนะเว้ยอาจจะมีผิดคิวนะเว้ยตูมตามมานี่ก็โอ้โหช็อตเด็ดเลยนะแต่มุมนี้นะครับหลายๆคนสังเกตนะนันหนวดมาบ่อยมากนะครับมาบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบรอกเนี่ยนะครับแล้วก็น้าๆหลายๆคนเนี่ยชอบมาเอาเหยื่อสดมาตกชะโดกันมุมนี้ได้ปลาชะโดเยอะนะแต่ตอนนี้เหมือนมันเริ่มรู้เยอะแล้วนะครับ อย่างที่น้าหนวดบอกไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่ผิดปกตินะครับสำหรับเจ้าลอก DCR ก็คือเรื่องของการกดแป้นฟรีสปูลนะครับไม่มั่นใจว่ามันมีเหว๋อๆเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่สำหรับตัวน้าหนวดมีเหว๋อๆอยู่นะครับมันกดแล้วมันรู้สึกว่าการทำงานของระบบแป้นกดฟรีสปูลมันแปลกๆนะครับบางทีมันก็แน่นบางทีมันก็ไม่แน่นอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือกบสายนะ T-Rex จากค่ายบอลลัวนั่นเองโอ้โหตีมันมากนะครับต้องบอกว่าตีมันมากเพราะว่าหนวดใส่เต็มทุกไม้นะตีเอาแบบว่าหวดออกแอคชั่นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าน้ำหนักเหยื่อไม่เกินเวทคันนะครับน้ำหนักเหยื่อที่หนวดใช้ไม่เกินเวทคันฉะนั้นการหวดการอะไรแบบนี้มันก็ทำได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะกระชากไปนิดนึงนะครับเหยื่อลอยกลางอากาศนานไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาสามารถจัดการได้อยู่แล้วนะหน่อยนะครับในเรื่องของโมเมนตัมของการตีนะครับที่อาจจะมีปัญหาได้บ้างนะครับอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์นะมันเกี่ยวกับในเรื่องของสรีระวิธีการโมเมนตัมของผู้ที่ใช้งานนั่นเองนะเห็นไหมพอตีอีกครั้งก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับบางทีมันหลากหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อุปกรณ์ที่เราซื้อมาแล้วเราสามารถจูนตัวเองเนี่ยเข้ากับอุปกรณ์ได้แล้วก็ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ได้รับรองว่าทุกคนจะสนุกกับการใช้งานนะครับอุปกรณ์ตกปลาแต่ละประเภทแต่ละแบรนด์แน่นอนนะครับรวมถึงเจ้า DCR ตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับ เมื่อสักครู่นี้สงสัยอยู่นะปลาอะไรมันมาตบเหยื่อกบยางนันหนวดว่ะนันหนวดว่ามันตกใจแน่นอนเลยนะมันคงไม่ใช่ที่จะมากินเหยื่ออะไรช่วงนี้หรอกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นหมายมหาชนแล้วก็พวกปลาชะโดอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเคี้ยวมากนะเหลี่ยมเนี้ยบอกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมานะครับที่หนองนาซานะครับหรือว่าใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวจังหวัดระยองหรืออำเภอแกลงนะครับที่นี่ตกปลาได้นะใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถเอาเบ็ดมาตีได้ไม่ว่าจะเป็นงานหน้าดินนะครับงานตีเหยียบล้อมนะครับก็สามารถลุยได้ทุกรูปแบบนะยกเว้นการทำผิดกฎหมายนะช็อตปลาอะไรพวกนี้ไม่เอานะรุนแรงไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดการทดสอบนะครับเหยื่อนะครับรายการที่2นะครับนั่นก็คือกบไม้นะครับเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยกดแล้วเหว๋อๆอีกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวแป้งกดฟรีสปูลนะครับแปลกค่อนข้างแปลกใจอยู่ว่าไอ้จังหวะการเหวอของมันเหวอเพราะอะไรคือกดแล้วมันไม่ค่อยแน่นนะมันไม่กรึบอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็กรึบบางทีก็ไม่กรึบแปลกๆนะกบสายที่ T-Rex นี่ก็ถือว่าออกแอคชั่นดีนะรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่เคยแต่รีวิวหรือให้รู้นะแต่ไม่เคยรีวิวแอคชั่นการใช้งานนะครับเหยื่อหลายๆตัวนะครับนันหนวดเองก็ไม่ได้มารีวิวแอคชั่นการใช้งานต้องขอโทษ FC ทุกๆคนด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ภายในปีหน้านะครับปี2500เท่าไหร่67เดี๋ยวจะมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับชมคลิปที่มีประโยชน์นี่ก็คือผลการทดสอบนะครับเหยื่อตัวที่2นะครับนั่นก็คือเจ้า T-Rex นะครับจากค่ายบอลลัวนะครับกับรอกอะไรนะ
DC Air AR 100นะครับมาต่อกันที่การทดสอบเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหนอนยาง1ตัวนะครับกับตะกั่ว1เม็ดนะครับตะกั่วตัวนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ 3.5 กรัมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ก็มองแล้วไอ้เหยื่อตัวนี้น่าจะเบาที่สุดในการทดสอบในวันนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ปรับหน่วงปรับพรสปูนเหมือนเดิมนะครับส่วนหน่วงเนี่ยลดลงมา1เบอร์หรือเบอร์5นะครับเพราะว่าตัวเหยื่อน่าจะมีความเบามากกว่าตัวอื่นนะครับก็ยังใช้วิธีการหวดออกไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่เราทดสอบกันเนี่ยก็จะพยายามเลือกเนาะทุกครั้งนั่นแหละนะครับก็จะพยายามเลือกเหยื่อที่มีความเป็นมหาชนนะครับในการใช้งานของแต่ละคนที่เคยมีแล้วก็มีโอกาสได้ใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกบยางนะครับกบไม้กบสายต่างๆนะครับแล้วก็เหยื่อยางแบบนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะหยิบจับหามาใช้กันได้อยู่แล้วล่ะนะครับก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับเหยื่อที่มีน้ำหนักเบาที่สุดภายในวันนี้นะครับก็ถือว่าการใช้งานกับเจ้า DC Air ก็โอเคอยู่นะ นานๆทีนะหนูจะได้ใช้ลอกที่เป็นหมุนขวานะครับส่วนใหญ่ก็ถามว่าหมุนได้ไหมได้นะหนูตอนตกปลาหน้าดินเนี่ยก็ตกปลามาจากการหมุนขวานี่แหละนะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นตีเหยื่อปลอมนะครับการแคสข้างหนึ่งแล้วก็ต้องสลับมาหมุนข้างเดิมเนี่ยนะครับมันตอนนั้นก็เคยนะเคยลองกับลอกหมุนขวาอย่างนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยไปทัดนะครับปั่นทางด้านซ้ายแทนนะครับหมุนซ้ายแทนนะครับแล้วก็แคสขวามันก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกสำหรับตัวนั้นหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่มีก็ใช้ถ้าเลือกได้ก็เอาหมุนซ้ายนะครับเพราะว่าเราชอบในวิธีการของการแคสและการหมุนในรูปแบบที่องค์ประกอบร่างกายเนี่ยมันจัดองค์ประกอบดีๆนะครับอันนี้อาจจะตีแล้วมีการวางโมเมนตัมผิดไปนิดนึงนะครับในรูปแบบของการแคสนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นั้นหนวดเนี่ยสังเกตว่ามันจะลอยอยู่กลางอากาศนานไปหน่อยนะครับนั่นก็ทำให้เกิดอาการตัวสปูลเนี่ยหมุนเร็วนะกว่าเหยื่อที่ถูกส่งออกไปนั่นเองนะครับนะอีกแล้วนะมันเดิมอีกแล้วนะครับยังไม่ได้เคลียร์สายนะครับไม่เป็นไรนะอันนี้เรียวๆไม่มีตัดออกนะครับคลิปแบบนี้ไม่มีตัดออกนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานของบุคคลจริงๆนะครับในเรื่องของการปรับจูนนะครับอย่างที่นันหนวดย้ำประจำนะครับลองไปปรับจูนนะครับให้เข้ากับตัวอุปกรณ์ของเราให้มากที่สุดนะครับเช็คตัวเหยื่อก่อนนะก่อนที่จะตีครั้งนึงเอาไปลุยนะก็ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาเราอยู่ในโหมดการทดสอบนะครับเจ้ารอก DC Air นะครับเป็นรอกที่ราคาตอนนี้ราคารู้สึกว่าจะแบงค์พันมีทอนนะแบงค์พันมีทอนนะสำหรับเจ้า DC Air ตัวนี้นะครับก็ณพลนะครับณพลพลล้วนนะครับก็เป็นผู้ทดสอบที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับในเรื่องของศักยภาพนะครับของตัวรอกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่อนงานชะโดก็จัดมาหมดแล้วนั่นเองนะครับ สำหรับตัวนันหนวดเองเนี่ยก็เพียงแต่นำข้อมูลนะครับโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิธีการใช้งานลักษณะของตัวรอกนะครับรวมถึงรายละเอียดภายในนะครับหลังจากที่เราเนี่ย อะไรนะวันนี้ที่เราทดสอบพักสนามกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำการผ่ารอกนะครับอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าตอนทำคลิปหลังๆมาซีรีส์ของการทดสอบอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอะไรนะเปิดกล่องก่อนนะครับหลังจากเปิดกล่องเสร็จเราก็จะมาทดสอบภาคสนามโดยใช้อุปกรณ์ที่ทางบริษัทเขาให้มานี่แหละนะครับเราก็จะมาดูกันก่อนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำไปผ่าลอกกันนะครับเหยื่อตัวที่3ตัวนี้นะครับสำหรับการทดสอบ DC Air นะครับนี่ก็คือเจ้าหนอนยางหางเดี่ยวนะครับดูแล้วจะตะกุกตะกักไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหยื่อปกตินะครับกบยางนะครับกบไม้เหยื่อที่มีน้ำหนักปกติเนี่ยสบายมากนะครับนันหนวดมั่นใจว่าสบายมากไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนี่คือเจ้า DC Air นั่นเองนะเดี๋ยวขออีกสัก 2-3 ไม้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกๆคนนะครับแต่ตอนนี้นะครับจุดสังเกตนะครับมีอยู่1อย่างที่นันหนวดพยายามสังเกตแล้วก็ไม่คิดเข้าข้างตัวเองนะครับก็คือเรื่องของแป้นกดฟรีสปูลนะครับที่ลักษณะของมันอาจจะ
ไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะครับดูลักษณะเหมือนกลไกมันอาจจะยังไม่ค่อยแน่นพอนะครับถ้าในอนาคตมีการปรับปรุงได้ก็จะดีนะครับมันไม่กึบมันไม่อะไรเงี้ยบางทีมันกดไปมันเหวอๆก็มีนะครับเหวอแบบเฮ้ยมันเข้าปะวะหรือมันหลวมๆอะไรมันหลวมๆตรงไหนวะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะหมายสุดท้ายละพอดีกว่านะครับเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงนะครับนี่คือโหมดการทดสอบนะครับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนอนยางหางเดียวนี่กับตะกั่ว1เม็ดนะครับและก็เจ้าDCA นะครับ AR 100นั่นเองครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า AR 100นะครับหรือว่า DCA นั่นเองนะครับก็ทดสอบไปกับเหยื่อ3ประเภทนะครับที่เราบอกกันไปนะครับก็มีกบยางกบไม้กบทรายนะครับแล้วก็เหยื่อยางหางเดี่ยวนะครับกับตะกั่ว1เม็ดนั่นเองนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพโดยรวมนะครับโอเคเลยกับราคานะครับเรื่องความสวยงามก็ผ่านแน่นอนนะครับไม่มีปัญหานะครับจุติอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดต้องไปผ่ารอกดูภายในอีกครั้งหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบของการกดแป้นกดฟีดสปูลนั่นเองเพราะว่าในคลิปที่ทดสอบเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งหรือว่าจังหวะที่กดแล้วเหวออยู่บ้างนะครับนหนวดเองไม่มั่นใจว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับใครที่เป็นอาการแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกนหนวดนิดนึงแล้วกันหรือว่าเป็นแค่เฉพาะของนหนวดนะครับอ่ะวันนี้สำหรับเจ้า DCA ผ่านครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณนะครับเหยื่อดีๆนะครับจากค่าย Fishing Easy นั่นก็คือ Fishing Easy Gen 2นะครับขอบคุณเจ้ากบทรายนะครับ T-Rex จากค่ายบอลลัวด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับหนอนยางหางเดียวจากค่ายไหนก็ไม่รู้นะครับขอบคุณเสื้อด้วยนะครับเสื้อสวยๆจาก Rocky Fishing Jersey โดยพี่จิ๊บ Rocky Fishing นั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนั้นหนูขอไปไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นหนูและทีมงานด้วยนะครับสำหรับ DCA นะครับ AR 100ยังมีเหลืออีก1คลิปนะครับในเรื่องของการผ่ารอกนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนนะครับในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาอีก1ตัวนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายปุ๊ดปุ๊ด